สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Hi everybody Nice to meet you all again เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เก่าและเวลาเดิมด้วยค่ะกับจุนาขวัญายนานนท์นะคะในรายการเกรดอังกฤษค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันถึงดอกไม้ไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูดคุยถึงเรื่องของดอกไม้ไทยกันไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดค่ะเพราะว่าเมืองไทยของเรานะคะยังมีดอกไม้อีกมากมายที่เราจะวดชาวต่างประเทศได้ค่ะ ดอกไม้ที่จ้่อยากจะนำเสนอเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือดอกอินทนินค่ะหรือที่เราเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า pride of India pride of India ปลาตามตัวได้ว่าความภูมิใจของอินเดียค่ะคำว่า pride pride หมายถึงความภาคภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดานะคะก็พอจะทราบอยู่แล้วว่าดอกอินทนินเนี่ยมีทิ่มฐานในประเทศอินเดียนแน่นอนค่ะเราอาจจะบอกเล่าให้ชาวต่างประเทศฟังว่า In Bangkok we call the pride of India's the t the b a c k flowers In Bangkok we call the pride of India's t h a t the b a c k flowers ประโยคนี้ปลาได้ว่าในกรุงเทพนั้นเราเรียกดอกอินทนินว่าดอกตะแบกค,ค่ะดอกอินทนิลหรือตะแบกนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีสีม่วงอย่างเดียวนะคะเราอาจจะบอกชาวต่างประเทศว่า there are three bloom colors of the pride of India's pink magenta and purple there are three bloom colors of the pride of India's pink Magenta and Purple เปลแปลว่าดอกอินทนิลที่บานนะคะจะมี3ส,สีด้วยกันนั่นก็คือสีชมพูสีบานเย็นและสีม่วงอ่อนค่ะทั้งนี้นะคะก็ต้องแล้วแต่สายพันธุ์ของมันด้วยนะคะ Bloom Colors Bloom Colors หมายถึงสีของดอกที่บานแล้วค่ะ Pink คือสีชมพูดอกอินทนิลน,นะคะที่มีสีชมพูจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่เรามักจะไม่ค่อยเห็นกันมากนะคะส่วน Magenta ม agenta คือสีบานเย็นค่ะหรือสีม่วงแดงเข้มแบบนี้นะคะและอีกสีหนึ่งนะคะซึ่งเราเห็นกันมากในภาคกลางของไทยก็คือ purple purple หรือสีม่วงอ่อนค่ะสวยจริงๆเลยนะคะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นหอมแต่ว่ามีสีสวยไว้ล่อมแมลงได้ค่ะ ทีนี้เรามาดูดอกไม้ชนิดต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะดอกไม้ชนิดนี้นะคะเดิมทีมีถิ่นกำเนิดในรัฐเท็กซัสค่ะแต่ตอนนี้นะคะได้กลายเป็นดอกไม้ไทยไปเสียแล้วเราเรียกดอกไม้ไทยนี้ว่าชงโคค่ะแต่ชื่อภาษาอังกฤษของมันนะคะก็คือ orchid tree orchid tree หมายถึงต้นกล้วยไม้นั่นเองค่ะคำว่า orchid หมายถึงกล้วยไม้และ tree ก็คือต้นไม้ค่ะ ที่เรียกแบบนี้นะคะก็เพราะว่าดอกของมันมีลักษณะเหมือนดอกกล้วยไม้นั่นเองนอกจากนี้นะคะบางครั้งมันยังมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า butterfly tree butterfly tree คำว่า butterfly butterfly หมายถึงผีเสื้อค่ะที่เรียกเช่นนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าชงโคมีดอกสีสวยสามารถล่อให้ผีเสื้อเข้ามาได้มากมายจึงเรียกว่าต้นผีเสื้อค่ะ ดอกไม้ไทยอีกชนิดหนึ่งที่เรามักจะเห็นต้นเป็นพุ่มๆและเขานิยมนํามาทํารั้วริมทางเดินนี่นะคะหรือว่าตามริมขอบถนนนั่นก็คือดอกเข็มค่ะเราเรียกดอกเข็มเป็นภาษาอังกฤษว่า azoria i z o r i a เราอาจจะบอกชาวต่างประเทศว่า the azorias are edible flowers they have a sweet taste and are used to cure eye problems The e x o r i a s are edible flowers. They have a sweet taste and are used to cure eye problems. ปลาว่าดอกเข็มเป็นดอกไม้ที่เรารับประทานได้มันมีรสหวานและเราใช้รักษาโรคตาได้ค่ะเรามาดูคำศัพท์ต่างๆในประโยคนี้กันนะคะคำว่า edible edible หมายถึงรับประทานได้หรือไม่มีอันตรายนะคะหากรับประทานเข้าไปต่อไปก็คือคำว่า sweet taste sweet taste แปลว่ารสหวานคำว่า taste หมายถึงรสชาติค่ะถ้าเป็นรสหวานนะคะก็เรียกว่า sweet taste ต่อไปนะคะ used to used to หมายถึงถูกใช้เพื่อถัดไปค่ะคำว่า cure cure แปลว่ารักษาค่ะและสุดท้ายนะคะ eye problems eye problems ในที่นี้นะคะหมายถึงโรคตานั่นเองค่ะ คำว่า problem หมายถึงปัญหาค่ะ eye problems ก็คือโรคตานั่นเองค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมก็ได้รู้จักคำศัพท์และรูปประโยคภาษาอังกฤษต่างๆที่ใช้ในการบอกเล่าพูดคุยเกี่ยวกับดอกไม้ไทยไปแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะจดจำแล้วก็นำไปใช้ได้ในอย่างจำเป็นนะคะและหากมีข้อสงสัยประการใดก็เขียนมาถามได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้จูนาขวานรายนานนท์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกับจูได้ใหม่นะคะในรายการเกรดอังกฤษครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ hope you all have a wonderful day bye bye